ไรอ้อมกอดจนลูกสาวเป็นแม่คนบ้านหนึ่งนึกคิดหลังกุญแจซอนไปแต่งงานสามีรอให้อภัยแต่ไร้วี่แววกลับมาหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันดีสำหรับกุญแจซอนปานทอทองบุญทองอดีตนางเอกสาวชื่อดังที่ได้มีปัญหากับครอบครัวนึกคิดบุญทองและมุกดาบุญทองจนหนีออกจากบ้านไปจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีข่าวออกมาว่ากุญแจซอนได้ตั้งครรภ์กับสามีนักบินชนัดเลิศพัฒนาไทยที่แอบย่องเงียบไปแต่งงานจนมีลูกด้วยกัน1คนโดยกุญแจซอนได้หนีออกจากบ้านและไม่กลับมาบ้านอีกจนปัจจุบันลูกชายน้องเทคออฟอายุได้2ขวบแล้วจนล่าสุดมีลูกเรียกได้ว่าเป็นดราม่าครอบครัวที่โด่งดังและมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนั้นและถือว่าเป็นข่าวดีเมื่อทางด้านกุญแจซอนได้ออกมาประกาศข่าวดียินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราเด็กหญิงดาราเลิศพัฒนาไทยน้องรันเวย์พี่เทคออฟก็จะเห่อๆน้องหน่อยเป็นพ่อแม่ลูกสามกันแล้วเราไม่นานมานี้นึกคิดบุญทองออกมาเปิดใจอีกครั้งเจ้าตัวกล่าวว่ากับกุญแจซอนยังไม่ได้คุยอะไรที่มันลึกอยู่ในขั้นปรับตัวกันอยู่ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายอดีตที่มันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปเลยแล้วกันพอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วก็ต้องมองถึงปัจจุบันและอนาคตอยู่เป็นกำลังใจให้คุณแม่พอคุณแม่ไม่สบายกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือครอบครัวก็อยากจะให้เขาแข็งแรงขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัวเราทุกคนดีใจแทนครอบครัวที่ได้เห็นภาพนั้นกลับมาอีกครั้ง